พูดถึงน้องวิวค่ะวันนี้ค่ะ10ตำรวจโทกุลวุฒิวิทิตสารผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามก็ไปที่สอบสวนกลางนะคะเพราะอย่างที่บอกเป็นตำรวจด้วยนี่บิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางมอบดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจน้องวิวรวมไปถึงอีกคนที่เป็นตำรวจเหมือนกันก็คือน้องเมย์รัชนก10ตำรวจตรีหญิงรัชนกอินทนนท์ผู้บังคับหมู่ฝ่ายฝึกอบรมศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะคือทั้งสองคนเนี่ย อยู่ในสังกัดสอบสวนกลางใช่ไหมกองปราบแล้วก็มาสอนน้องๆเยาวชนเล่นกีฬาแบดมินตันด้วยนะคะเห็นเขามีชมรมแบดมินตันหนุมานครับของสอบสวนกลางนี่เหมือนกับเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์เลยนะพี่กายใหญ่มากใช่ครับมีกองนั้นชอบเล่นกีฬา